สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เฟกนะครับได้เจอคำถามกับรถตู้ทึบรถรั้วรถคอกสายซิ่งที่เป็นตู้ทึบรถส่งของใช่ไหมใช่พี่รถตู้ทึบที่ส่งของขนผักหนักขนปลาหนักหน่อยใช่ครับแล้วก็รถพวกมิวเซเว่นที่เครื่องหนึ่งจุดเก้าเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยมีปัญหามากเลยคืออยากแรงแต่ว่าจะไปใส่โบธรรมดามันขับไม่ได้พี่ในช่วงรอบต้นเนี่ยของหนักๆเนี่ยไม่ไหวเลยเวลาขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยคือว่าไปใส่โบซิ่งใช่ครับโอเคก็คือโบซิ่งนั้นเราก็มีขายอยู่แล้วถูกไหมโบซิ่งก็เป็น 4.3.2S ใช่ครับคือมันแรงแน่นอนอยู่แล้วแหละเหมาะกับสายซิ่งแต่คราวนี้ถ้าลูกค้าต้องการใช้งานด้วยเพราะว่าขนของหนักๆในช่วงรอบต้นต้องการแรงใช่ให้ติดบูทไวเหมือนเดิมใช่ครับปัญหานี้ตั้งแต่ได้รับโจทย์มาเมื่อ2เดือนที่แล้วใช่พี่ก็มีการพัฒนาออกมานะผมครับจนเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างดูรถได้ก่อนดีกว่าไปต้องเปิดให้ลูกค้าดูนี่ครับหน้าตาแปลกๆแปลกๆไหมครับไหนต้องลองแปลกๆไหมไหนต้องลองดูมีบัวกี่ลูกเนี่ย 1.9 เทอร์โบ2ลูกนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับผมชุดนี้เป็นชุดติดตั้งสำหรับเทอร์โบคู่สำหรับรถที่เป็นรถคอก1คือคุณจะได้การติดบูสต์ที่เท่ากับโบวีเอสเดิมเลยแต่รอบกลางและปลายจะดึงเหมือนเทอร์โบซิ่งก็คือมีรอบตั้งแต่ต้นยันปลายเลยใช่ไหมเอาง่ายๆว่าต้นการันตีเลยว่าติดบูสต์เท่ากับโบวีเอสของเดิมเลยอาจจะเรียกว่ารถซ้ำนะเดี๋ยวไปลองขับดูอีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่คร่าวๆก็คือชุดนี้เดี๋ยวกล้องมาดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างในชุดนี้เนี่ยจะใช้เทอร์โบ VGS ของเดิมติดรถยนต์ครับแต่เราจะมีชุดคิดคือเป็นชุดท่อเสียข้างหลังใส่พ่วงจากท่อเสียใส่พ่วงจากตูดเทอร์โบเดิมมาที่เทอร์โบลูกใหม่ครับซึ่งเทอร์โบลูกนี้ได้มีการออกแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้แมทกับเทอร์โบลูกนี้และการเป็นเทอร์โบ2ลูกที่ช่วยกันทำงานให้เกิดการไม่ล้อรอบนะครับก็คือโบ2เทอร์โบ2ลูกแต่ว่าไม่ล้อรอบไม่ล้อรอบก็คือที่เห็นผมเห็นบ่อยมากเลยก็คือโบคู่นี่คือจะเป็นโบเดิมเนี่ยจะไม่ได้ใช้จะเป็นโบซิ่งโบธรรมดาไม่ใช่โบไปผ่านแล้วก็ข้างบนเป็น F5 ใช่โบใหญ่ F5 เรื่องนี้เดี๋ยวอธิบายฟังทีละกันเดี๋ยวขอไปลองขับดูก่อนดีกว่าว่าฟิลเป็นยังไงได้ครับนะว่าไม่ล้อรอบเป็นยังไงเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวไปลองดูอย่างแรกเข้ามาบอกว่าแล้วว่าคอนเซ็ปต์คือสำหรับรถคอกรถใช้งานครับต้องเกียร์ออโต้ใช้ได้ฟิลจะสบายคือสังเกตไหมว่าเสียงเป็นไงเงียบเงียบเสียงจะไม่ดังครับอันนี้ใส่ท่อหน้าเพานะไม่มีหม้อพักนะครับ อันนี้เป็นท่อหน้าเพานะเสียงจะเงียบลองไปให้ดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นดูบูทก่อนเบิ้ลอยู่กับที่บูทมาแล้วอ่ะเป็นไงคือโอ้รับรองว่าติดไว้แน่นอนถ้าเบิ้ลอยู่กับที่บูทติดขนาดนี้เดี๋ยวลองขับให้ดูก่อนละกันคอนเซ็ปต์ก็คือสำหรับรถส่งของที่ต้องการใช้รอบต่ำเพื่อให้มีแรงเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับขอเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจะมีกล้องโกโปรจับให้ด้วยดูรอบเครื่องกับบูทไว้ด้วยนะผมครับต่อให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปลองขับดูก่อนนะครับนี่คือเปิดแอร์ปกติคันนี้ที่มีใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับผมก็มีกล่องพ่วง1ใบไม่มีรีแมปนะอันนี้ครับมีเทอร์โบชุดเทอร์โบคู่1ชุดนะครับแล้วก็มีหัวฉีดของเฟกนะหัวฉีดด้วยนะคันนี้ลองดูครับนี่แบบนี้น่ะเนี่ยเกียร์ออโต้พี่มิวเอ็กเกียร์ออโต้ป่ะนี่ใช่อ่ะเนี่ยเกียร์ออโต้ใส่ได้นะส่วนมากเกียร์ออโต้ไปเลยพี่บอกเลยไม่รอรอบคือรอบติดเท่าเดิมเพื่อนเดี๋ยวพูดรอรอบดีกว่าไม่มีคำว่ารอรอบเพราะว่ามันติดบูทเท่าของเทอร์โบเดิมเลยแต่แค่ช่วงกลางปลายมันดึงหนักกว่าเดิ มดูนะครับดูรอบนะไปดึง 2,000 เลยนะบูทเท่าไหร่แล้ว30พอกดปุ๊บฟาดเลยพี่เนี่ยนะเป็นไงบูทสะใจไหมดึงแบบตั้งแต่ต้นเลยพี่ใหม่ดึงแต่ต้นยันต่อเกียร์เลยคือรอบอ่ะไม่ต้องไปลากมันเพราะว่าเทอร์โบ2ลูกทำงานร่วมกันครับลูกกลางไอ้ลูกที่เป็นลูกใหญ่เนี่ยจะรับช่วงระหว่างรอบกลางกับรอบปลายให้ลูกค้านะครับบูทเป็นบูทด้านขวาเนี่ยคือเป็น
เป็นวัดบูธที่วัดรวมระหว่าง2ลูกออกรวม2ลูกพ่วงออกมาแล้วรวมกันลูกซ้ายคือลูกใหญ่ครับนะครับมาลองดูเนี่ยสองพันกว่ากว่าก็เต็มแล้วใช่ไหมพี่ใหม่เต็มสบายเลยติดไวบูธเต็มไวครับขนของสบายแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูอาการล้อรอบกันนะต้องครับว่าขับธรรมดาเนี่ยใช้งานเนี่ยธรรมดาอาการล้อรอบจะมีไหมหรือว่ามันน้อยหรือมากขนาดไหนครับขอให้ดูเนี่ยน้อยนะพี่ว่าน้อยพี่คือกดมันก็ติดเลยเนี่ยสบายเลยคือกดมันมาเลยพี่ใหม่เนี่ยรอบๆนี่ 2,000 นะเกียร์5เกียร์5 2,000 เนี่ยแต่อันนี้เดียวก็มีบูทไปรอแล้ว20แล้วคือบูทมันรอตลอดใช่ไหมพี่รถมันเยอะนิดนึงเดี๋ยวรอรถโล่งๆอีกหน่อยก็จะลองให้ได้มากกว่านี้ครับก็คือติดบูทไว้แน่นอนตัวเนี้ยตอบโจทย์นะรถคอกครับรถคอกได้ใช่ป่ะได้ครับขนส่งรถขนส่งรถคอกบูทเกียร์โต้ได้ไหมเกียร์โต้ได้ครับติดบูทไวอย่างนี้เกียร์โต้หมดปัญหาแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยพี่ใหม่กับโบที่ผมถามไปตอนแรกครับที่ว่าโบลูกแรกเป็นโบธรรมดาแล้วโบลูกที่2เป็นโบใหญ่อย่างเงี้ยครับลูกที่2เป็น5อย่างเงี้ยใช่ครับพี่พวกนั้นก็คือก็ย่านการใช้งานรอบเครื่องก็สูงขึ้นมาอีกครับก็ลูกแรกเริ่มติดบูทที่แบบ 2,000 กว่าแต่ไปจบที่ 5,000 อย่างเงี้ยมันก็แรงคนละแบบกันไปแรงรอบปลายอย่างนั้นแต่รอบต้นก็คือจะไม่เหมาะกับการใช้ขนส่งละครับแต่ขนส่งไม่ได้นะว่ารอบต้นไม่มีแรงไงคือจุดประสงค์การทำทาโบลูกชุดนี้ออกมาว่าต้องการให้ติดบูทเร็วเท่ากับทาโบโรงงานแต่รอบกลางรอบปลายต้องการเดินแรงกว่าเดิมครับแล้วก็ลองระบูทที่เยอะขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ก็ทาโบลูกเล็กก็ไม่ต้องรับภาระในการทำบูทเยอะโอกาสพังก็น้อยลงเยอะพี่ติดบูทไวดูจากรอบขับใช้งานเกียร์5ก็เดี๋ยวได้มาลองอัดยาวดูนะว่าอากาศจะเป็นยังไงเกียร์ไม่ตกเลยพี่ต่อเกียร์คือบูธมารอตลอดต่อเกียร์ไม่ล่วงแน่นอนนี้ดูควันไหมมีควันไหมนี้ควันน้อยครับจูนเดี๋ยวใช้งานจริงๆแทบไม่มีเลยดีกว่าน้อยมากก็คือเราใช้งานทรงของเสียงเงียบคือสบายแล้วเดี๋ยวกล้องลองมาดูข้างหน้าทีนึงก็บูทเนี่ยไม่ติดนี่เกียร์6นะต้องใช่ครับเกียร์6ครับกดปุ๊บเนี่ยดึงมาเลยเกียร์6ใช่ปึ๊ดยาวเลยนี่ก็สำหรับการใช้งานต่างจังหวัดยังไงก็คือสบายๆเลยอ่ะใช่พี่ก็คือขับลอยๆสบายๆลอยๆเนี่ยสบายๆบูทขึ้นเยอะจัดคืออยากเร่งแซงก็กดปุ๊บมาปั๊บต้องคือรถอังหนักก็สบายพี่อย่างนี้ตอบโจทย์แน่นอนก็การเซตอัพแนะนำก็คือว่าอยากให้ตั้งบูทเนี่ยตัวที่เป็นทาโบรูปใหญ่นะครับไว้ประมาณ40x43กำลังสวยนะครับแต่นี่เราตั้งไว้น้อยกว่านั้นนะเพราะว่าพี่ต้องการเซฟเครื่องไว้ก่อนอ๋อนี่ไม่ถึง40นะส่วนหน้าลูกค้าที่อยากติดตั้งชุดนี้ก็จะมีร้านเราจะลงไว้ในคอมเมนต์แล้วกันว่าคนอยู่แถวไหนให้ทักมาเราจะบอกให้จะติดตั้งร้านไหนเพราะว่าเราจะขายส่งไปเฉพาะร้านที่รับติดตั้งหน้าร้านที่มีช่างที่ทำงานเท่านั้นครับนะครับเราจะไม่ขายให้ลูกค้ากลับบ้านติดตั้งเองเพราะว่าต้องมีการเซตอัพมีการจูนต้องมีความชำนาญในการจูนกล่องด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมครับก็อันนี้มาดูกราฟแรงม้าแรงบิดของชุดเทอร์โบคู่นะครับแรงกราฟของนี้นะครับ
เส้นสีเส้นที่เป็นรอยดาวเนี่ยรอยดาววนกับล่างอันนี้คือเป็นของเทอร์โบคู่นะครับอันนี้เป็นของเทอร์โบ VGS ที่มีการรีแมปแล้วนะครับเห็นว่าเทอร์โบ VGS ที่มีการรีแมปแล้วแรงบิดจะตกลงเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าคุณลองขับรถเนี่ยคุณจะรู้ว่า VGS เนี่ยดึงแรงตอนต้นก็คือมันดึงแรงในช่วงถึง 2,000 รอบ 2,500 รอบพอต่ำกว่านี้แล้วแรงบิดลดน้อยลงแต่ว่ามันดึงน้อยลงเรื่อยๆเหมือนที่คุณรู้สึกว่าทำไม VGS มันตอนปลายไม่เดินก็เพราะว่าแรงบิดมันตกลงเรื่อยๆนะครับเทอร์โบคู่แก้ปัญหานี้ยังไงคือคุณเห็นว่าติดบูสต์เท่าเดิมกับ VGS แต่คุณดูแรงบิดนะครับแรงบิดขยับขึ้นเรื่อยๆตลอดทางจนถึงยาวเลยอ่ะถึงลงนู่นเลยถึงรอบ 4,000 น่ะแต่กับการ VGS ลูกเดียวมันจะแรงบิดตกลงเรื่อยๆพูดง่ายๆดูว่าดึงน้อยลงเรื่อยๆอันนี้คือการเป็นดึงขึ้นเรื่อยๆดูกราฟของทอร์คยาวขนาดนี้ทั้งกราฟครับจะเห็นว่าการใช้งานมันง่ายมากส่วนต่อไปดูกราฟแรงม้านี่แกแรงม้าเดิมเส้นสีแดงนี้แรงม้าเดิมของ Volvo VGS นี่แรงม้าใหม่ของเทอร์โบคู่คุณดูนะครับแรงม้าโหลานเลยนะครับตัวนี้จบอยู่ที่ประมาณ300แรงม้าของครับกราฟนี้คือเป็นกราฟที่วัดแรงม้าที่ล้อคุณต้องเอาเลขเนี้ยเลขแรงม้าเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ประมาณที่240เนี่ยคูณ 1.25 ก็ได้แรงม้าสูงสุดนะครับครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันว่าในชุดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างของครับเดี๋ยวกล้องมาที่รถก่อนนะครับด้านนอกหลักๆในชุดเนี่ยพร้อมติดตั้งเนี่ยพร้อมติดตั้งประมาณ 20,000 กว่าเดี๋ยวราคาลงให้มีหลายออปชั่นคุณได้อินเตอร์นะครับมีชุดอินเตอร์ข้างหน้านะครับท่อที่มาจากเทอร์โบคู่ชุดกองเปลือยทั้งหมดชุดนี้ท่อไอเสียยันถึงนู่นเลยหน้าเผาแล้วก็ชุดเฮดเดอร์ที่ต่อจากโบเดิมมาที่โบลูกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ทีนึงมีอะไรบ้างอ่ะดูนี่บนโต๊ะอันนี้ก็คือชุดท่ออลูมิเนียมต่างๆที่ใช้คู่กับเทอร์โบคู่นะครับชุดกองเปลือยใช้คู่กันมีสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันให้ที่ไว้ต่อคู่กันสายน้ำมันนี่คือไหลกลับนะครับมี3ทางใช้เก็บสายน้ำมันให้แล้วนะครับอันนี้3ทางให้แล้วนะครับคู่สายน้ำมันใช้คือต่อระบบโบคู่2อันน้ำมันมารวมกันแล้วลงที่อันเดียวอันนี้ชุดนี้สำคัญแล้วก็สายน้ำมันชุดใหญ่อันนี้คือจะต่อจากฝั่งขวาของเครื่องมาที่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ยาวเลยนะเมตร50อะเส้นนี้นะครับแล้วเป็นสายอย่างดีนะครับมีแอดัปเตอร์ให้เรียบร้อยทั้งชุดเลยคือพูดง่ายๆทั้งชุดที่คุณเอาไปอะไม่ต้องมีการตัดต่อแล้วทั้งนั้นคือติดตั้งอย่างเดียวเลยนะครับสะดวกเลยครับหัวฉีดนี้ไม่เกี่ยวในชุดคือขายแยกหัวฉีดของ 1.9 นะครับแล้วก็จะได้เทอร์โบของตัวลูกบนไปลูกใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นเฮดเดอร์ให้ต่อจากเทอร์โบVGS ขึ้นมาที่เทอร์โบลูกใหญ่ท่อเสียทั้งเส้นนะยาวยกให้ดูหน่อยหน้าเผาทั้งเส้นเลยทั้งชุดนี้มา 20,000 กว่าบาทได้หมดทั้งชุดนี้เลยจับติดตั้งอย่างเดียวไม่ต้องมีการตัดรถเฉือนรถนะเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าคุณจะได้อินเตอร์ครบเลยทั้งชุดนะครับโอเคนะสวยงามก็ลูกค้าเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามเพิ่มแล้วกันนะครับผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังไงบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณครับ